سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการยะตีมทีวีศรัทธาชนที่เคารพรักน้องครับคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของภาคเรียนแรกภาคเรียนที่2นะครับสำหรับผมได้รับหน้าที่หรือว่าอามานะให้มาทำการสอนและก็พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของวิชาภาษาอาหรับพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปถึงบทเรียนหรือว่าการเรียนรู้วิชาภาษาอาหรับเนี่ยผมในฐานะที่ได้รับอามานะมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาอาหรับนะครับต้องขอบอกกับพี่น้องนะครับว่าภาษาอาหรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาที่แปลกแล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ง่ายจนเกินไปและก็ไม่ยากนะครับถ้าหากที่ทำไมผมถึงได้บอกกับพี่น้องว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากคือถ้าหากว่าพี่น้องตั้งใจนะครับคิดว่าช่วงระยะเวลาที่เราจะทำการสอนกับพี่น้องจากวันนี้จนกระทั่งเราจะปิดคอร์สหรือว่าปิดการเรียนรู้จนจบภาคเรียนนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าหากว่าพี่น้องได้ติดตามแล้วก็ใช้ความตั้งใจสักนิดนึงเนี่ยคิดว่าพี่น้องต้องได้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ภาษาอาหรับในครั้งนี้อย่างน้อยนะครับคิดว่าพี่น้องคง อย่างน้อยเนี่ยนะครับพี่น้องที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับยะตีมทีวีก็ดีหรือว่าไปต่างประเทศก็ดีที่ไปประเทศอาหรับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าประเทศอะไรที่ใช้ภาษาอาหรับต่างๆเนี่ยคิดว่าพี่น้องน่าจะสนทนาและพูดคุยกับพวกเขาในฐานะที่เป็นภาษาเจ้าของภาษาได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับเรียนรู้นะครับไปกับการท่องจำอัลกุรอานด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะสอนให้กับพี่น้องเนี่ยหลายวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะภาษาอาหรับอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาตัฟซีรอัลกุรอานก็ดีวิชาอัลฮะดีษก็ดีหรือวิชาอัลอัคลากนะครับจรรยามารยาทของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบรรดาคณาจารย์ที่เรานำมันได้นำเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่พอมาพูดถึงเรื่องวิชาภาษาอาหรับนะครับที่ผมได้รับอามานะห์ให้มานำเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยอยากจะฝากกับพี่น้องโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่กำลังสนใจนะครับที่จะศึกษาวิชาภาษาอาหรับอย่างหนึ่งเลยพี่น้องครับทำไมต้องถามพี่น้องว่าทำไมเราถึงได้เอาวิชาภาษาอาหรับเข้ามาเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่เราต้องการนำเสนอให้กับพี่น้องในภาคเรียนนี้ง่ายๆเลยพี่น้องครับพี่น้องสังเกตว่าในยุคปัจจุบันนี้ประเทศตะวันออกกลางเนี่ยกำลังเป็นที่หมายตาโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเป็นที่หมายตามากดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่กำลังคิดจะลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องคิดอยากจะทำกับประเทศอาหรับแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งเลยครับที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือพี่น้องต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับอย่างที่ทางโบราณหรือว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยในคนสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าอยากได้ถ้ำเสืออยากได้ลูกเสือเนี่ยก็ต้องเข้าถ้ำเสือเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องอยากได้ภาษาอาหรับอยากได้ธุรกิจกับคนอาหรับพี่น้องก็จะต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับพี่น้องจะสังเกตนะครับเท่าที่ผมได้มีประสบการณ์และได้ไปพบปะได้ไปพูดคุยมาเนี่ยหลายต่อหลายชาติเนี่ยพี่น้องครับที่ผมสังเกตเห็นเนี่ย
บรรดาทูตเอกอัครราชทูตหรือว่าเลขาธิการทูตเนี่ยของหลายๆประเทศที่อยู่ประจำอยู่ในประเทศตะวันออกกลางเนี่ยผมสังเกตนะครับผมจะเห็นว่าคนต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่พูดภาษาอาหรับได้ถามว่าทำไมล่ะครับซึ่งคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเขาไม่ใช่เป็นคนมุสลิมด้วยซ้ำพวกเขาไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนพวกเราด้วยซ้ำจะถามว่าทำไมเขาถึงได้พูดภาษาอาหรับได้มีบางครั้งนะครับผมเห็นก็คือแอบได้ไปดูไปฟังเขาเนี่ยการสื่อภาษาอาหรับของเขาเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องคงเข้าใจนะครับถ้าเป็นคนจีนเนี่ยภาษามันก็จะเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่จุดประสงค์เนี่ยเขาสื่อสารได้เขาสามารถพูดกับคนอาหรับได้สามารถทำธุรกิจพูดคุยกับคนอาหรับได้นะครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นพี่น้องครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาเนี่ยทูตญี่ปุ่นประจำประเทศอาหรับหรือว่าประเทศตะวันออกกลางแทบทุกประเทศเลยทุกคนเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องพูดภาษาอาหรับได้ถึงจะได้ไปประจำที่ประเทศตะวันออกกลางเอาละครับตอนนี้เรามาดูที่บ้านเราบ้างพี่น้องสังเกตนะครับที่บ้านเราเนี่ยในทูตเอกอัครราชทูตอะไรต่างๆที่ไปประจำประเทศอะไรประเทศตะวันออกกลางของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีมุสลิมเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีคนที่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ดังนั้นเนี่ยพอเราจะไปติดต่อธุรกิจไปติดต่อการค้าอะไรกับชนอาหรับเนี่ยพี่น้องครับมันทำให้เราต้องใช้ล่ามั่งข้อที่หนึ่งนะครับมันก็เป็นข้อดีที่คนที่พูดภาษาอาหรับจะได้ไม่ต้องตกงานอย่างพวกผมอย่างเงี้ยอย่างหลายๆอาจารย์หลายๆคนที่จบมาทางประเทศตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่ต้องตกงานได้มีงานทำได้ไปเป็นล่ามั่งเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันเยอะโดยเฉพาะการที่ทำธุรกิจพอมาถึงตรงนี้เนี่ยดังนั้นนะครับพี่น้องฮะสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอาหรับนะครับเราจะต้องเข้าใจให้ความสำคัญนะครับเราจะมีบทเรียนนะครับที่ทางรายการยติทีวีเนี่ยจะออกอากาศนะครับทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับเป็นภาคเรียนภาษาอาหรับนะครับผมจะรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และก็สอนกับพี่น้องนะครับภาษาอาหรับที่เราจะนำมาเรียนรู้กันนะครับเป็นภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็นภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอาหรับที่ง่ายๆนะครับพูดแล้วได้ใจความผมอาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดไปถึงขนาดว่าต้องใช้ เขาเรียกแกรมมาหรือว่าต้องใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องนะครับหรือว่าต้องให้กับพี่น้องที่กำลังนั่งรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยต้องมานั่งเอ้ารอฟกันว่าอันนี้เป็นมุกตดาอันนี้เป็นคอบัตคอบัตอันนี้เป็นเฟียลุนอันนี้เป็นฟาแอนอันนี้เป็นมัฟอูลุนบินะครับคงไม่ต้องเจาะลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่วิชาภาษาอาหรับที่เราจะเน้นในภาคเรียนต่อไปนี้เนี่ยเราจะเน้นในการที่จะพี่น้องเข้าใจนะครับแล้วพี่น้องจะต้องท่องจำด้วยถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างเดียวนะครับแล้วไม่ท่องจำเนี่ยพี่น้องพอไปเจออาหรับจริงๆเนี่ยพี่น้องจะใบ้พี่น้องจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องท่องจำแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราไม่ได้จะให้กับพี่น้องได้เยอะวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะต้องได้พูดภาษาอาหรับได้หนึ่งเรื่องหรือว่าวันหนึ่งเอาไปเลยหนึ่งหน้านะครับเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราจะมีบทเรียนหรือว่าเป็นเขาเรียกมุกอรอดเป็นวิชาสอนเนี่ยให้กับพี่น้องทางบ้านนะครับได้เปิดหนังสือเรียนตามเราไปว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนหน้าที่เท่านี้นะครับผมรับหน้าที่ผมก็จะคอยบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเราจะอ่านเราจะเรียนกันหน้านี้หน้านี้นะครับแล้วเราก็มาฝึกการออกเสียงออกเสียงภาษาอาหรับนะครับมันก็พอสมควรนะครับมันต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับพอเราฝึกความออกเสียงเราก็มาท่องจำนะครับเรามาดูความหมายของมันว่าตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับมีปากกามีดินสอหยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนนะครับนี่คือวิชาภาษาอาหรับก็จะได้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องลองดูที่กระดานนะครับภาษาอาหรับของเราจะเริ่มในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนแรกที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทักทายพอพี่น้องจะไปพบปะใครต่างๆมากมายเนี่ย อย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทักทายโดยเฉพาะถ้าเป็นมุสลิมถ้าเรารู้ว่าคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเป็นมุสลิมเราก็ต้องให้สลามก็คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทางบ้านน่าจะท่องจำกันหมดใช่ไหมครับ
ก็คือการให้สลามเป็นอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วพอปุ๊บพอเราให้สลามเสร็จเนี่ยพี่น้องลองดูที่กระดานนะครับมองดูที่กระดานนะครับวันนี้บทเรียนผมเขียนว่าอัดดัรซุลอัวลก็คือบทเรียนที่1อันนี้ทางบ้านเป็นบทเรียนที่1นะครับซึ่งบทเรียนที่1เรื่องราวที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือการเมื่อเราไปพบปะการสนทนาเรียกว่าการมุฮาดะซะตนะครับมุฮาดะซะตหรือการพูดคุยหรือการสนทนาขั้นแรกเลยเนี่ยเมื่อเราไปเจออาหรับหรือว่าไปเจอคนที่เป็นชาวตะวันออกกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับในการที่เราจะไปทําธุรกิจก็ดีเนี่ยเราจะต้องมีการแนะนําตัวหรือว่ามีการพูดคุยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันนั่นก็คือการแนะนําตัวนะครับบทเรียนที่1ของเราก็คือมันอันตะแปลว่าพี่น้องดูตรงนี้นะครับมันอันตะนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนไปเรื่อยๆแล้วตอนสรุปสุดท้ายนะครับผมจะให้พี่น้องได้ดูว่าศัพท์ทีละคำนะครับพี่น้องก็จะได้ท่องจำเอาไปแล้วก็ท่องจำเดี๋ยวบทเรียนครั้งหน้าครั้งต่อไปเรามาพูดคุยกันผมก็จะทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราถึงจะเข้าบทเรียนที่สองนะครับถามว่ามันอันตะคือมันนะครับภาษาอาหรับแปลว่ามันคือแปลว่าคุณอันตะคือท่านมันอันตะคือท่านอ่ะคือใครนะครับเวลาคุยกันนะครับเราต้องถามแบบนี้นะครับเสร็จเรื่องอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับข้อที่1พอเราไปเจออันนี้ข้อที่1นะครับ1เลยพอเราเจอเนี่ยอาหรับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาเจอกันมีการพูดคุยกันเนี่ยอาหรับก็จะใช้คำว่ามัรฮาบันมัรฮาบันอันนี้ข้อที่1นะครับพี่น้องดูตามนี้นะครับมัรฮาบันแปลว่าคือการทักทายนะครับมารฮาบันพอมารฮาบันเสร็จก็คืออานะซอฟวานอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับพี่น้องลองดูนะครับว่าอานะตัวนี้นะครับแปลว่าฉันหรือว่าผมอานะตัวนี้นะครับแปลว่าฉันหรือว่าคือแสดงแปลว่าเป็นตัวคุณนะครับฉันหรือว่าผมอันนี้ใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อตรงนี้เนี่ยซอฟวานผมคงไม่ต้องสะกดให้กับพี่น้องดูนะครับอันนี้ซอฟวานพี่น้องชื่ออะไรพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องชื่ออะไรพี่น้องก็ต้องบอกชื่อของตัวเองว่าอานะฮัสซันอานะซอฟวานอานะมุฮัมมัดอานะอับดุลลาห์บอกแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออานะแปลว่าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับคำต่อไปก็คืออานะมินบางกอกอานะคือฉันเหมือนกันใช่ไหมครับอานะมินอันนี้แตกต่างนะครับถ้าหากว่าใส่สระฟัตฮะแปลว่ามันก็คือใครถ้ามินแปลว่ามาจากคำว่ามินอานะมินบางกอกผมเนี่ยมาจากกรุงเทพผมมาจากบางกอกพี่น้องก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแปลงกับตัวพี่น้องเองนะครับว่าพี่น้องเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมาจากไม่ได้มาจากกรุงเทพอะอานะมินเอาเราจะเอาจังหวัดอะไรดีเอาประเทศแล้วกันนะครับอานะมินกูเวตถ้าสมมุติว่าเราคุยกับอาหรับเนี่ยอาหรับก็จะบอกว่าอานะมินกูเวตฉันผมเนี่ยมาจากประเทศกูเวตหรืออานะมินซาอุดีอาระเบียผมมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าเราจะใช้ประเทศอะไรหรือว่าสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ศัพท์ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีศัพท์ให้กับพี่น้องนะครับได้เอากลับไปท่องจำที่บ้านว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะได้ศัพท์อย่างน้อยเนี่ย5คำถึง10คำนะครับซึ่งศัพท์ที่เราจะให้กับพี่น้องเนี่ยเป็นศัพท์ง่ายๆนะครับที่พี่น้องสามารถเอาไปท่องจำแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับพูดคุยในบ้านของใช้ในบ้านคุยกับลูกคุยกับหลานนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราอยู่ในบ้านพี่น้องครับโดยเฉพาะแม่บ้านนะครับเราจะไม่เสียเวลานะครับเราจะใช้เวลาของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆมากมายตรงนี้เนี่ยผมพูดถึงวิชาภาษาอาหรับนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ศัพท์กับพี่น้องไปท่องจำนะครับท่องจำวันละ5คำ
สมมุตินะครับว่าถ้าเราได้ไปสับวันละ5คำเนี่ยพี่น้องท่องกันวันละ5คำ10วันเนี่ย 3-4 วันเนี่ยพี่น้องได้เยอะมากและ1เดือนเนี่ยพี่น้องลองดูสิครับว่าพี่น้องจะได้สับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไปว่าถ้าหากพี่น้องท่องจำต่างๆเหล่านี้ได้หมดแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจบคอร์สของทางยาตินทีวีเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ครับผมคิดว่าพี่น้องน่าจะพูดภาษาอาหรับได้นะครับอาจจะไม่ดีนักภาษาเราอาจจะไม่เพอร์เฟกต์นักเหมือนกับคนที่เขาไปเรียนในประเทศอาหรับมานะครับแต่อินชาอัลลอฮ์ครับเราสามารถที่จะเดินทางไปประเทศตะวันออกกลางเนี่ยไม่หลงหรือว่าไม่อดข้าวตายแน่ๆตามภาษาบ้านๆเราพูดกันนะครับอานะมินบางกอกผมเนี่ยมาจากกรุงเทพบางกอกแล้วพี่น้องก็เปลี่ยนออกไปแล้วกันว่าพี่น้องอยากจะใช้จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับอัสกุนอันนี้อัสกุนแปลว่าอาศัยอัสกุนแปลว่าอาศัยมาจากศัพท์เดิมมาจากคำว่าสากานะสากานะพี่น้องดูนะครับอันนี้ศัพท์รากศัพท์เดิมนะครับเป็นศัพท์เดิมมาจากคำว่าสากานะยัสกูนูอัสกุนเดี๋ยวหลังจากบทเรียนผมจะสอนสอนกับพี่น้องว่าวิธีการที่จะใช้ภาษาเนี่ยใช้หลักแกรมมาไวยากรณ์เนี่ยใช้ยังไงนะครับอัสกูนูฟิชุกกติฟิลอาซิมะอันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับอัสกูนูแปลว่าฉันเนี่ยอาศัยฟิชุกกออันนี้อ่านว่าชุกกอนะครับพี่น้องชุกกติฟีแปลว่าข้างในพี่น้องจะเห็นนะครับว่าคำว่าข้างในเนี่ยบางทีมันใช้ได้กับหลายๆอย่างในอายะห์อัลกุรอานก็ดีหรือว่าในหะดีษหลายๆคำเนี่ยคำว่าฟีเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นในนี้ก็เป็นฟีเหมือนกันฟีแปลว่าข้างในฉันอาศัยข้างในชุกกอหรือว่าอาศัยอยู่ที่ชุกกอนะครับชุกกอนี่ก็คือห้องพักที่มันเป็นตึกสูงๆ 4-5 ชั้นอะไรขึ้นไปอย่างนี้เราเรียกว่าชุกกอนะครับคำว่าชุกกอนะครับพี่น้องจดนะครับแปลชุกกอแปลว่าห้องพักห้องพักชุกกอตรงนี้แปลว่าห้องพักฟิลอาซิมะฟิลถ้าใส่จะเอาแบบให้ถูกสระเลยชัดเจนเลยก็ฟิลอาซิมะติเห็นไหมฟีมีคำว่าฟีมาอีกแล้วฟีแปลว่าอาศัยข้างในไหนคืออาศัยในชุกกอชุกกออยู่ที่อาซิมะชุกกออยู่ที่ในเมืองหลวงคำว่าอาซิมะแปลว่าเมืองหลวงคำว่าอาซิมะอัลอาซิมะอัลอาซิมะตุนะครับอันนี้เนี่ยคำว่าอาซิมะแปลว่าเมืองหลวงผมบอกว่าผมเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชุกกอซึ่งชุกกอของผมเนี่ยอยู่ที่ในเมืองหลวงพี่น้องก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับเอาไปเขาเรียกเอาไปมิกซ์หรือว่าไปอะแดปเอาเองว่าอาศัยอยู่ในอาซิมะหรือว่าอาศัยอยู่ที่ไหนลองเปลี่ยนนะครับอานะอัสกุนฟิลเบตคราวนี้ผมเปลี่ยนจากคำว่าอัชุกกะพี่น้องดูคำว่าชุกกะนะครับชุกกะผมเปลี่ยนคำว่าเป็นเบตเบตุนอันนี้อ่านว่าไบทุนอันนี้ยานะครับพี่น้องอันนี้ผมผิดสองเม็ดนะครับยาแล้วก็อันนี้ก็ตาอันอัสกุนฟิลเบติเห็นไหมอันนี้ผมใช้คำว่าเบตเปลี่ยนจากชุกก็นะครับเราเปลี่ยนจากชุกก็เราไม่อาศัยอยู่ในห้องพักที่เป็นเหมือนกับคอนโดหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นอาศัยที่บ้านแล้วถามว่าบ้านเราอยู่ไหนฟิลอาสิมะเราก็บอกว่าบ้านเนี่ยเราอยู่ในเมืองหลวงหรือว่าอยู่ในฟิลมูฮาฟะซะก็ได้อ่ะผมครับจากคำว่าอาซิมะคือแปลว่าเมืองหลวงใช่ไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนจากเมืองหลวงเป็นอัลอาซิมะอัลมูฮาฟะซะพี่น้องลองดูนะครับอัลมูฮาฟะซะตุผมเปลี่ยนจากคำว่าฟิลอาซิมะนะครับเป็นฟิลมูฮาฟะซะพี่น้องลองพี่น้องจดนะครับ
วันนี้เราได้ศัพท์หลายคำแล้วเบตุนอันนี้แปลว่าบ้านอาศัยอันนี้มุฮาฟะซะฮ์ต่างจังหวัดต่างจังหวัดอันนะเห็นไหมครับอัสกุนฟิลเบติเราเปลี่ยนจากชุกก้อนะครับเป็นฟิลเบติฟิลอาซิมะอาซิมะแปลว่าเมืองหลวงนะครับผมเปลี่ยนจากคำว่าอาซิมะเมืองหลวงเนี่ยเป็นมูฮาฟะซะวันนี้ตอนนี้เราไม่อยู่เมืองหลวงแล้วเราไปอยู่มูฮาฟะซะแปลว่าต่างจังหวัดนะครับพี่น้องวันนี้พี่น้องได้ศัพท์หลายคำมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปกับพี่น้องว่าเรามีศัพท์กี่คำนะครับคำที่หนึ่งเลยนะครับก็คือพอเราเจออาหรับหรือว่าเจอใครเนี่ยมัรฮะบันนะครับก็คือการทักทายมัรฮะบันนะครับให้ซาลงสลามเสร็จเรียบร้อยก็มัรฮะบันทันทีนะครับพอหลังจากมัรฮะบันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแนะนำตัวอานะคือแปลว่าฉันหรือว่าคุณหรือว่าผมเนี่ยอานะคือผมชื่อหรือว่าตรงเนี้ยอานาซอฟวานใช่ไหมครับผมใช้คำว่าอานาซอฟวานถ้าจะอีกคำหนึ่งเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้อานาอิสมีอิสมีมาจากคำว่าอิสมุนอิสมุนแปลว่าชื่อหรือว่านามนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องตากล้องซูมเข้าไปให้นิดนึงนะครับตรงนี้อิสมุนแปลว่าชื่ อพี่น้องจดนะครับจดคำว่าชื่ออันนี้ชื่อนะครับพอใส่ประโยคเข้าไปเนี่ยคำว่าอิสมีใส่ยาตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่าชื่อฉันหรือว่าฉันน่ะชื่ออะไรนะครับเราก็บอกว่าอานะอิสมีซอฟวานผมเนี่ยชื่อซอฟวานนะครับพี่น้องครับวันนี้เราได้กี่คำละอานาอิสมีซอฟวานนะครับพี่น้องก็จะบอกว่าอานาอิสมีมูฮัมหมัดอานาอิสมีอะห์มัดอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้สรุปว่าเราได้คำว่าซากะนะพี่น้องจดนะครับซากะนะแปลว่าอาศัยเบยตุนแปลว่าบ้านนะครับอัลมูฮาฟะซะตุอันนี้ตานะครับมูฮาฟะซะแปลว่าต่างจังหวัดคำว่าอาซิมะแปลว่าเมืองหลวงคำว่าอิสมุนแปลว่าชื่อนะครับคำว่าชุกกะแปลว่าห้องพักหรือว่าคอนโดมิเนียมที่เราอาศัยกันอยู่นะครับคำว่าฟีแปลว่าข้างในสรุปว่าพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องได้หลายคำมากนะครับตอนนี้มันจะมีตรงนี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวไว้คาบเรียนหน้าเราจะมาคุยกันถึงคำต่อไปสรุปว่าวันนี้เนี่ยการทักทายนะครับเราก็ได้แนะนำชื่อเราเองนะครับแนะนำตัวเราเองว่าเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับเรามาจากที่ไหนนะครับและเราเนี่ยอาศัยหรือว่าพักอยู่ที่ไหนบ้านของเรานะครับสำหรับภาคเรียนนี้นะครับรู้สึกเวลาเราจะหมดแล้วนะครับน้องตากล้องเราโชว์มือให้ผมหลายรอบแล้วนะครับก็สรุปว่าพี่น้องเนี่ยได้ศัพท์นะครับหรือว่าได้เป็นวิชาภาษาอาหรับในเบื้องต้นนะครับหรือว่าการเรียนรู้ภาษาอาหรับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าการทักทายการพบปะพูดคุยการทักทายการแนะนำตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับต้องจากลากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์سبحان الله وبحمده